สวัสดีครับเรามาดูควันหลงหลังเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่24ของแมนยูไนเต็ดกันบ้างดีกว่าโอ้โหวันนี้เปิดบ้านไล่ตีเสมอเบอร์ลี่แบบโอ้โหจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับผมก็โดนนำไปก่อน 2-0 นะแล้วก็มาตีเสมอในช่วงท้ายเกมครับรวมไปถึงทดเวลาบาดเจ็บด้วยก็ทำให้รอดตายดังปาฏิหาริย์จริงๆครับวันนี้แมนยูไนเต็ดมากันที่เกมในวันนี้ครับผมแมนยูเปิดบ้านโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของทางเบอร์ลี่นะฮะก็ในครึ่งแรกเนี่ย 0-0 ครับแมนยูจริงๆมีโอกาสที่จะได้ประตูยิงขึ้นนำก่อนจากมาร์คัสแรชฟอร์ดในช่วงต้นเกมแต่ว่าก็ยิงออกไปอย่างน่าเสียดายครับทำให้ครึ่งแรกก็จบไป 0-0 ครับครึ่งหลังมาเนี่ยโอ้โหเป็นเบอร์ลี่ครับที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 ในนาทีที่51ครับจากความผิดพลาดของอันเดรสเปเรล่าครับผมกองกลางของแมนยูครับก็เสียบอลครับโดนแจ็คค็อกฉกเอาไปได้ครับแล้วก็จ่ายให้แอชลีย์บาร์นครับได้หลุดเข้าไปเดียวๆกับเดเกอาครับแล้วก็ซัดเสยหน้าเดเกอาเสียบใต้คามอย่างสวยงามครับเบอร์ลี่นำไปก่อนครับ 1-0 ครับผมแล้วก็พอแมนยูโดนนำเนี่ยก็พยายามจะโหมกระหน่ำบุกครับแต่ก็เจาะไม่เข้าครับและสุดท้ายครับมาโดนลูกที่2ครับจากจังหวะสวนกลับของทางเบอร์ลี่ครับผมก็โอ้โหเล่นลูกโด่งโยนเข้ามาครับแล้วก็เป็นคริสวูดครับที่ได้มงเน่งๆคนเดียวครับกดลงพื้นครับผมตุ้งตะข่ายครับ 2-0 นาทีที่81แม่สถานการณ์แมนยูนี้ลำบากสุดๆเลยนะครับผมแต่แมนยูก็ยังไม่ยอมแพ้ครับก็ในช่วงท้ายเกมครับนาทีที่87เจสซี่ลินการ์ดโดนดึงล้มในเขตโทษครับแล้วก็กรรมการเป่าจุดโทษแล้วก็เป็นป็อกบาที่ลุกขึ้นมาสังหารไม่พลาดครับก็ตามมาเป็น2ประตูต่อ1ครับแมนยูแล้วก็ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแมนยูไม่ได้ประตูตีเสมอนะฮะก็แมนยูลุกเข้าไปแหละแล้วก็บอลเนี่ยเพื่อนโยนเข้าไปแล้วก็เป็นอเล็กซิสซานเชสครับมงไปติดเซฟของทอมฮีตันครับมาเข้าทางวิกตอร์ลินเดเลิฟครับยิงซ้ำเข้าไปครับตรงตะข่ายฮะก็รอตายบุญวินจริงครับเสมอกันไป 2-2 ครับผมจบเกมด้วยสกอร์นี้ฮะแล้วก็ได้มา1แต้มครับก็ยังดีครับดีกว่าแพ้คาบ้านนะแมนยูในเต็ดสำหรับรูปแบบเกมในวันนี้ของแมนยูครับผมก็ต้องบอกว่าโซชาพักผู้เล่นบางคนครับหลังจากที่กรามศึกมาต่อเนื่องครับโดยเฉพาะอองโตนี่มาซิยาวันนี้ไม่มีรายชื่อเลยนะครับผมก็ทำให้มาคาร์ลฟอร์ดต้องเล่นทางด้านซ้ายครับแล้วก็เอาลูกกูเป็นหน้าเป้าแล้วก็เอามาต้ายืนทางด้านขวาครับส่วนกองกลางก็ดรอปเอเรล่าเป็นตัวสำรองครับทั้งที่เล่นบอลดีครับแต่ก็คงเหนื่อยแหละก็ให้โอกาสอันเดรสเปเรล่าลงสนามแทนนะฮะก็ที่เหลือก็ตำแหน่งเหมือนเดิมครับผมก็เซนเตอร์ก็ยังเป็นโจนคู่กับลินเดเลิฟครับก็เกมนี้แมนยูต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยพยายามที่จะบุกทางเบอร์ลี่เลยนะแต่ยิงไม่เข้าจริงครับครองบอลก็เยอะแต่ว่าต้องชมกองหลังเบอร์ลี่ยืนตำแหน่งได้ดีครับไม่ว่าจะโยนเข้าไปจะจ่ายทะลุช่องยังไงก็ไม่ผ่านกองหลังของทางเบอร์ลี่นะผมเจาะยังไงก็เจาะไม่เข้ารวมถึงทั้งครึ่งหลังครับก็พอเจาะไม่เข้าโดนสวนกลับมาทีก็เป็นประตูครับเพราะว่าแม่กองหลังแมนยูก็ยังยืนไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะลูกที่2เนี่ยบอลโยนเข้ามานี่ไม่มีนักเตะแมนยูไปประกบเลยนะครับผมทำให้คิซูดได้มงเหน่งๆเลยนะฮะและถ้าย้อนกลับไปในลูกแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าแหมน่าเสียดายนะความผิดพลาดของอันเดรสเปเรล่าไปเล่นบอลยากนิดนึงก็โดนฉกไปได้จนสุดท้ายก็ทำให้ทีมเสียประตูและตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะฮะก็อย่างดีนะเอาตัวรอดมาได้ครับผมแล้วก็กองหลังนัดนี้โซชาคงจะเห็นแล้วล่ะว่าความผิดพลาดในการรับมือกับลูกโด่งก็ยังคงเป็นปัญหาเสมอครับก็คงต้องแก้กันไปนะครับผมปัญหานี้แต่โดยรวมถือว่าวันนี้ก็ยังทำได้โอเคแหละก็สามารถที่จะเก็บแต้มในบ้านตัวเองได้ครับเกือบไปแล้วนะแมนยูในวันนี้ถ้าถามว่าวันนี้โซชาเลือกตัวพลาดไหมฮะก็คงจะตอบไม่ได้เต็มปากครับเพราะว่านักเตะแมนยูกล้ำศึกมาอย่างหนักจริงๆครับผมก็คงต้องมีพักตัวเล่นบ้างครับแต่ต้องบอกว่าอันเดรสเปเรล่าเนี่ยยังทดแทนเอเรล่าไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราเห็นเอเรล่าเล่นเนี่ยในยุค ของโซชานะขยันไล่บอลแล้วก็ไปช่วยเกมรับเนี่ยได้หลายๆครั้งในการตัดบอลครับแล้วก็การเชื่อมบอลจากหลังไปหน้าเนี่ยเอเรล่าจะเปิดบอลไปให้เพื่อนได้ดีกว่าเปเรล่าเยอะนะครับเพราะว่าเกมนี้เปเรล่ายังทำไม่ได้อย่างที่เอเรล่าทำนะฮะแล้วก็จังหวะที่ต้องเรียนรู้ไปอีกเยอะเลยสำหรับเปเรล่าก็คือนั่นแหละการเสียบอลเนี่ยแหละครับผมคือจังหวะมันไม่มีอะไรเลยแทนที่จะแปะบอลให้เพื่อนก็สุดท้ายไปเล่นยากจนสุดท้ายตัวเองโดนแซะทำให้ทีมตกที่นั่งลำบากครับก็คงต้องเป็นบทเรียนให้เปเรล่าครับในการเล่นให้กับแมนยูในนัดต่อๆไปนะครับผมแล้วก็โซชาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะตอนเปเรล่าเปลี่ยนตัวไปก็
ยังยิ้มแย้มให้กันนะฮะก็คงเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งเสมอๆฮะสำหรับโอเลกุน่าโซชาแต่ว่าถ้ามีความผิดพลาดก็คงต้องปรับปรุงกันต่อไปนะฮะส่วนกองหน้าของแมนยูวันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะฮะก็หลังจากที่วันนี้โซชาส่งลูกากูมาเป็นหน้าเป้าแล้วจับแรดฟอร์ดไปยืนทางด้านซ้ายครับมาตาอยู่ทางขวาครับเพราะว่าดรอปทางอองโตนี่มาซิยาวไว้นะผมวันนี้มาซิยาวได้พักไม่มีแม้กระทั่งตัวสำรองครับทำให้เจ้ามาคาร์ลแรดฟอร์ดเนี่ยที่เล่นได้ดีในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยในยุค ของโซชาเนี่ยก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกครับจริงๆถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะแต่ว่ายิงไม่เข้าเองอ่ะจะเห็นได้ว่าอย่างช่วงต้นเกมนาทีที่ประมาณที่9มั้งที่ลูกากูแปะบอลให้แรดฟอร์ดได้ดวลเดียวๆครับก็ไปแปะออกซะงั้นน่ะถ้ายิงขึ้นนำเร็วตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คงจะทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นครับส่วนลูกากูวันนี้ก็บอลไปไม่ค่อยถึงเขาสักเท่าไหร่ครับแต่พอบอลได้ไปถึงเขาเนี่ยก็ถือว่าเก็บบอลได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าก็ยังทำได้ไม่ดีพอครับในวันนี้ก็สุดท้ายก็คงต้องเปลี่ยนลูกากูออกไปแล้วเอาแรดฟอร์ดมาเป็นหน้าเป้าก็ยังถือว่าทำได้มีความอันตรายมากขึ้นนะพอเอาแรดฟอร์ดมาเป็นหน้าเป้าคงจะเป็นตำแหน่งที่โอเคแล้วล่ะสำหรับแรดฟอร์ดครับแล้วก็ตัวลุกอื่นๆวันนี้ของแมนยูบ็อกบาก็แหมยิงไปแล้วก็ส่วนมากไปติดกองหลังของทางเบอร์ลี่ซะมากกว่าที่วันนี้โอ้โหเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีเลยนะเบอร์ลี่เนี่ยต้องชมเลยแหละแล้วก็แมนยูพอวันนี้เปิดได้ไม่แม่นก็สุดท้ายกองหน้าก็หาโอกาสในการจบสกอร์ค่อนข้างยากครับพอมีโอกาสได้ยิงมันก็เบาไปแล้วก็ตรงตัวทอมยีตันโกของทางเบอร์ลี่มากเกินไปสุดท้ายก็แหมต้องพึ่งลูกจุดโทษของทางปอบ็อกบาแล้วก็ลินเดเลฟที่บุกขึ้นมายิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะก็ถือว่าวันนี้รอดตายไปครับทุกคนไม่เป็นไรนัดหน้าว่ากันใหม่และหลังจากที่แมนยูเสมอวันนี้ครับผมก็ได้ใหม่แค่1แต้มครับก็ยังอยู่ที่6ของตารางต่อไปครับมีอยู่45คะแนนครับก็โดนอาร์เซนอลทิ้งไปอีกเช่นเคยครับเพราะว่าวันนี้อาร์เซนอลชนะนะครับทำให้อาร์เซนอลมี47คะแนนครับผมแต่ถือว่าแมนยูก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกฮะก็ยังไม่ห่างไกลมากเกินไปครับสำหรับอันดับ4นะผมก็คงต้องลุ้นกันต่อไปแหละว่าจะทำได้หรือเปล่าครับเมื่อจบฤดูกาลมากันที่โปรแกรมนัดถัดไปของแมนยูครับจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่25นะครับผมจะเตะวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์ครับตอน3ทุ่มนะครับผมจะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ที่ King Power Stadium ครับก็มาลุ้นกันฮะว่าแมนยูจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของควันหลงหลังเกมครับผมก็แมนยูวันนี้ทำได้แค่เสมอกับเบอร์ลี่ในบ้านตัวเองครับแต่ยังดีฮะที่เก็บมาอย่างน้อยก็ได้1คะแนนนะก็ใจชื้นนะดีกว่าไม่มีคะแนนนะครับผมก็ใครได้ดูนัดนี้บ้างครับผมรู้สึกยังไงของฟอร์มแมนยูก็คอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกทีนะในเกมหน้าของแมนยูและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ